วัสดีค่ะคุณหมอดิฉันมีเรื่องปรึกษานะคะตอนนี้40ปีแล้วค่ะมีบุตรมาแล้ว2คนคืออายุ10ขวบกับ7ขวบนะคะคลอดเองค่ะช่วงที่ผ่านมารู้สึกหน่วงบริเวณช่องคลอดปัสสาวะยากท้องผูกด้วยนะคะเวลามีเพศสัมพันธ์จะรู้สึกไม่สบายนักแล้วก็มีอาการตกข่าวเยอะเป็นแบบนี้มาร่วมเกือบ2ปีแล้วนะคะคุณหมอบอกว่าดิฉันมดลูกต่ำให้ยาฮอร์โมนมาทานด้วยค่ะแล้วก็ไม่ให้ยกของหนักถ้าไม่ดีขึ้นเนี่ยคุณหมอบอกต้องผ่าตัดนะคะดิฉันก็เลยสงสัยว่ามดลูกต่ำเนี่ยจริงๆคืออะไรร้ายแรงถึงขั้นต้องผ่าตัดเลยเหรอคะดิฉันอยากหายแต่ก็กลัวค่ะอย่างในรายนี้เขาก็ไม่ได้บอกมาเนาะว่ามดลูกของเขาต่ำเนี่ยต่ำในระดับไหนเพราะว่าในการที่มดลูกต่ำหรือคล้อยต่ำลงมาเนี่ยในบางกรณีเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องทำผ่าตัดแต่ในบางกรณีอาจจะต้องจำเป็นต้องทำผ่าตัดทีนี้คำว่ามดลูกต่ำเนี่ยหรือมดลูกที่มันคล้อยหย่อนลงมาเนี่ยเราต้องหลับตานึกภาพว่ามดลูกเนี่ยมันก็จะเหมือนลูกแพรที่มันคว่ำหัวลงเนาะจุกหัวแพรก็คือคว่ำลงมาที่ช่องคลอดค่ะแล้วจากภายนอกของอวัยวะเพศฝ่ายหญิงเนี่ยเข้าไปในช่องคลอดเนี่ยจนกระทั่งไปชนปากมดลูกเนี่ยมันก็มีความลึกอยู่อาจจะประมาณ3เซน4เซนมันจะมีความลึกอยู่แต่ความลึกเนี่ยมันก็สามารถที่จะขยายความกว้างความยาวได้ก็แล้วแต่สภาพของณตอนนั้นถ้าสมมุติว่ามดลูกเนี่ยตัวมดลูกทั้งใบกับปากมดลูกเนี่ยคล้อยต่ำลงมาประมาณครึ่งนึงของช่องคลอดมันก็เป็นระดับ1ของการที่มดลูกคล้อยต่ำแต่ถ้าเราบอกว่าอย่างนั้นคล้อยต่ำลงมาอีกเกือบโผล่ปากช่องคลอดมันก็เป็นระดับ2แต่ถ้าเกิดปากมดลูกเนี่ยมันคล้อยต่ำลงมาจนกระทั่งถึงเกือบที่จะโผล่พ้นละหรือโผล่พ้นช่องคลอดเล็กน้อยเนี่ยก็เป็นระยะระดับ3แต่ถ้าเกิดแบบว่าอุ๊ยปากมดลูกโผล่มาจนกระทั่งตัวมดลูกเนี่ยเวลาที่เราเบ่งเนี่ยโผล่ออกมาเนี่ยให้เราได้เห็นจากภายนอกนั่นคือระดับ4เราคงต้องดูว่าระดับไหนและเราคงต้องดูค่ะว่าการที่มดลูกเค้าคล้อยต่ำลงมาเนี่ยเค้าสร้างปัญหาอะไรให้กับเรามั้ยเช่นว่าอุ๊ยปัสสาวะลำบากถูกไหมคะจากการที่มดลูกเนี่ยมันคล้อยต่ำลงมาแล้วมันก็ไปถุงทวงหรือคนไข้จะมีปัญหาว่าอั้นปัสสาวะไม่ค่อยอยู่ไอจามปัสสาวะเล็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้มันก็เป็นประเด็นที่ทำให้เกิดปัญหาบวกกับดูว่าเออแล้วอย่างนั้นผนังช่องคลอดเนี่ยช่องคลอดมันก็จะเหมือนกระบอกกลมๆเนาะมันก็จะมีผนังช่องคลอดส่วนบนกับส่วนล่างนะคะถ้าหากว่าผนังช่องคลอดส่วนบนเนี่ยมันหย่อนมันก็จะมีปัญหาเรื่องไอจามปัสสาวะเล็ดอันปัสสาวะไม่อยู่แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าผนังช่องคลอดส่วนล่างเนี่ยหย่อนมันก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของระบบทางเดินอุจจาระอะไรอย่างเงี้ยเกิดปัญหาได้แต่ด้วยวัยที่ว่าอายุ40ถูกไหมคะคลอดลูกมา2คนการที่คลอดลูก2คนเนี่ยคลอดแบบธรรมชาติด้วยค่ะอันนี้เกี่ยวข้องด้วยไหมคะถ้าหากว่าคลอดยากหรือว่าคลอดเด็กตัวใหญ่หรือการคลอดนั้นใช้หัตถการนะคะอันนี้อาจจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องช่องคลอดหย่อนได้ถ้าหากว่าคุณผู้หญิงหลังคลอดเนี่ยไม่ได้ออกกำลังกายขมิบช่องคลอดการให้ยาฮอร์โมนมาทานเนี่ยมันก็จะเป็นการทำให้ไอ้ผนังของบริเวณช่องคลอดเนี่ยมันมีความหนานุ่มมีความแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราคงต้องประกอบหลายๆอย่างช่วยตัวเองด้วยในการเอ็กซ์ไซส์ใช้ยาก็แล้วถ้ามันยังไม่ได้ผลอาจจะใช้พวกพิสซิลี่อะค่ะมันจะมีไอ้พวกอุปกรณ์เสริมเข้าไปสามารถที่จะไปดันไอ้ตัวปากมดลูกกับมดลูกเนี่ยให้มันเคลื่อนขึ้นมาได้วันนี้ก็เรียกว่าตอบคำถามกันอย่างเคลียร์ชัดเจน360องศานะครับก็ต้องขอบคุณกูรูรักประจำรายการของเรานาวาเอกแพทย์หญิงสุนีไมตรีสถิตคุณหมอขอบคุณมากนะครับสวัสดีค่ะ